มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่อยู่ในการจับตาดูของหลายๆคนด้วยนะคะ,คะออสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกขนาดนามว่าเป็นมาดีฟเมืองไทยที่ล่าสุดได้มีการตรวจสอบออกมาจากเจ้าหน้าที่ว่าสถานที่นี้มีการสร้างลุกล้ำ ไปในพื้นที่ของทะเลถึง9หลังด้วยกันนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบเกาะจิกรีสอร์ทที่ถูกขนานนามว่าเป็นมาลดิฟเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะมีที่พักนี่ยื่นออกไปทางทะเลเพราว่าก่อสร้างไม่ตรงกับเอกสารสิทธิ์ทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลด้วยและให้รื้อถอนในภายใน90วันด้วยนะคะนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะเข้าตรวจรังวัดอาคารที่พักภายในเกาะจิกรีสอร์ทที่มีอาคารสร้างยื่นออกไปในทะเลจํานวน9้าหลังด้วยกันและ ตัวอาคารที่ก่อสร้างอยู่บนฝั่งอีกจํานวน5ห,หลังหลังจากการเข้าตรวจสอบพบนายเฉลิมพลแท้แต้อายุ28ปีอ้างว่าเช่ารีสอร์ตดังกล่าวต่อมาจากน,นายนรงหงบินในราคาปีละ5 0,000บาทและเสียภาษีให้กับท้องถิ่นปีละกว่า8,000บาท ส่วนการขออนุญาตสร้างอาคารนายเฉลิมพลก็อ้างค่ะว่าได้รับอนุญาตจากอบตอบางชันจังหวัดจันทบุรีจึงคิดว่าเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อเกิดการร้องเรียนตนเองก็พร้อมรื้อถอนและยกเลิกการจองห้องพักจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งล่าสุดนะคะมียอดจองถึงต้นปีหน้าแล้วคะ่ะและจะดำเนินการรื้อถอนให้เรียบร้อยภายใน90วันตามประกาศจากกล่มเจ้าท่าด้วยทั้งนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ดินจังหวัดจันทบุรีก็พบด้วยค่ะว่า อาคารที่สร้างล้ำเข้าไปในทะเลทั้ง9หลังมีเนื้อที่1.83ไร่และอาคารอีก5หลังที่สร้างบนฝั่งเนื้อที่1.86ไร่รวมเนื้อที่บุกรุก3.96ไร่ด้วยกันไม่มีโฉนดที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484 สำหรับแนวทางการดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตามความผิดมาตรา54พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และมาตรา17ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558และก่อสร้างอาคารขัดคำสั่งคสอชอที่3 2ทับ2560ค่ะ ทางรีสอร์ทเนี่ยก็แจ้งอะน,นะคะว่าตอนนี้จริงๆอ่ะย,ยอดจองเข้าพักรีสอร์ทเนี่ยเต็มไปจนถึงต้นปีหน้าแล้วต้องราชาสัมพันธ์สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไปจองไว้ที่ที่พักที่เกาะจิกรีสอร์ทแห่งนี้สามารถที่จะไปขอรับเงินคืนได้ในค่าจองต่างๆซึ่งเจ้าของรีสอร์ทก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะจ่ายคืนให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของข้อกฎหมายและการแก้ไขต่างๆก็กำลังดำเนินการไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรติดต่อไปทางรีสอร์ทได้ทันทีนะคะ